ผมมีโอกาสไปลองรับประทานอาหารเกาหลีที่ร้านอาหารเกาหลีเหนือชื่อว่าภัตตาคารเปียงยางอกริวยูครับเมื่อก่อนจะอยู่ซอยพัฒนาการ20ซอยเดียวกับสถานทูตเกาหลีเหนือตอนนี้ย้ายมาอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีอโศกส่วนตัวแล้วน่าสนใจมากครับเพราะว่าเราจะได้เห็นความเป็นเกาหลีเหนือผ่านวัฒนธรรมอาหารโดยเฉพาะหลังผ่านการประชุมยอดผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาร้านมีขนาดไม่ใหญ่มากตกแต่งให้ความรู้สึกเรียบง่ายและมีความเป็นเกาหลีเหมือนร้านอาหารเกาหลีทั่วไปมีพนักงานไทยอยู่ด้วย 2-3 คนพนักงานหญิงเป็นชาวเกาหลีเหนือครับวันที่ผมมาลูกค้าแน่นร้านทีเดียวทั้งคนไทยคนเกาหลีใต้และชาวอเมริกันด้วยเมนูอาหารระบุรายละเอียดทั้งภาษาเกาหลีภาษาไทยและอังกฤษครับราคาอาหารแต่ละจานปานกลางไม่แพงมากส่วนเครื่องดื่มโซจูนั้นมาจากเกาหลีใต้ครับน่าสนใจทีเดียวหมายความว่านำเข้าโซจูเกาหลีเหนือเข้ามาไม่ได้อาหารที่เพื่อนของผมที่เคยมาทานแล้วครั้งหนึ่งแนะนำให้ลองคือไส้กรอกเลือดครับเราไปลองฟังดูว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากค่ะรสชาติเหมือนอะไรคือมันรสชาติมันมีความเป็นเครื่องเทศแล้วก็เป็นข้าวอารมณ์คล้ายๆไส้กรอกอีสานของไทยแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแต่ว่ามีความหอมเครื่องเทศเหมือนกับมีการใส่สมุนไพรหมักเข้าไปและอาหารส่วนใหญ่ที่กินไปเป็นไงบ้างคล้ายคลึงกับเวลาเราไปกินเกาหลีก็คือเกาหลีใต้ไม่ต่างกันมากเพราะว่าเขาก็จะมีเน้นกิมจิมีข้าวที่เป็นข้าวคลุกเหมือนมีบิมบับแต่ว่ารสชาติเขาจะมีความฟูความกลมกล่อมคนละแบบเท่านั้นเองวันนี้ถือว่าพวกเราโชคดีครับเพราะลูกค้าแน่นร้านหมายความว่าจะมีการแสดงด้วยเวลาประมาณ2ทุ่มพอเสียงเพลงหยุดพนักงานหญิงหายไปจนผิดสังเกตก็เป็นสัญญาณเริ่มการแสดงครับเวทีการแสดงจะอยู่ด้านหน้านักร้องนักเต้นก็คือพนักงานหญิงชาวเกาหลีเหนือที่มาเสิร์ฟอาหารเราเมื่อสักครู่ร้องเองเต้นเองจบไปเพลงหนึ่งก็จะเข้าไปเปลี่ยนชุดเตรียมสำหรับอีกการแสดงที่น่าประทับใจคือร้องเพลงไทยด้วยครับเราลองฟังว่าเป็นเพลงอะไรสิ่งที่โต๊ะคนไทยของพวกผมประทับใจที่สุดคือการแสดงปิดท้ายที่โต๊ะชาวเกาหลีใต้กลุ่มใหญ่ด้านหลังปรบมือและร้องตามด้วยคิดว่าเป็นเพลงเกาหลีที่คนสองเกาหลีรู้จักกันดีแถมนักแสดงยังจูงมือลูกค้าชาวเกาหลีใต้ไปจับมือเต้นหน้าเวทีด้วยหากเป็นร้านอาหารทั่วไปคงไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่สำหรับพวกผมมันเป็นภาพที่น่าประทับใจเพราะเกาหลีใต้และเกาหลีเหนืออยู่ในสถานะเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดเพราะไม่เคยลงนามสนธิสัญญาสันติภาพนับแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีในปี1953ทำให้ผมไม่รู้สึกแปลกใจที่ทำไมคนเกาหลีบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาในวันที่2ผู้นำเกาหลีมุนแจอินและคิมจองอึนพบกันที่เขตปลอดทหารเพราะขณะในร้านอาหารเกาหลีเหนือเล็กๆใจกลางกรุงเทพแห่งนี้ทุกคนในร้านต่างรู้สึกถึงนัยสำคัญของความสมานฉันท์อันเรียบง่ายตรงหน้าเป็นอย่างดีและล้วนออกจากร้านกันไปด้วยรอยยิ้มทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวตามประเทศสปริงนิวส์รายงาน